ขอดีครับแป๊บนึงนะก่อนนะสวัสดีครับไม่เดี๋ยวผมมาบอกกติกาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกติกาให้เล่นกันครับแล้วเดี๋ยวจะแจกเป็นของขวัญปีใหม่สิ้นปีนี้ครับช่วยกันไลค์แชร์ด้วยนะครับฝากด้วยเดี๋ยวเข้ามากันครบๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายนะครับรอสักประมาณ3นาทีนะครับแป๊บนึงได้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนอ่านคอมเมนต์อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามเทคแฮงเอาท์ด้วยนะครับไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าจะแจกตัวไหนนะครับก็คือว่าเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือตอนนี้เรามีเครื่องรีวิวก็คือตัวตัวนี้ครับดูกี้ดูกี้มิก2ซึ่งตัวนี้บอกแสงให้ดูสวัสดีครับนี่ครับไม่คือให้ช่วยกันแชร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกติกามันจะมีหลังจากไลฟ์นี้นะครับมันจะมีกติกาขึ้นว่าแจกยังไงแต่คือว่าแจกกติกานี่คือแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนแน่นอนนะครับแต่ก็อู้นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่นะครับตัวเครื่องที่จะแจกนะครับเป็นตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนะเป็นจอไร้ขอบด้วยฮะชื่อรุ่นว่าดูกี้ก็ได้ฮะมิก2นะครับซึ่งมันเป็นแบรนด์จีนนี่แหละแต่ว่ามันเหมือนมีพาร์ทเนอร์ร่วมมือกับเยอรมันครับซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4,060 มิลลิแอมป์ฮะเดี๋ยวผมบอกสเปคคร่าวๆก่อนฮะตัวที่จะแจกเนี่ยมันมาพร้อมกับ Android 7.1 ครับ CPU เนี่ยเป็น Helio P25 แต่ว่ามากับการ์ดจอมากับ Helio เนี่ยส่วนมากจะมากับ Mali อยู่แล้วตัวนี้เป็น T880 ครับก็ซึ่งเล่นเกมได้ระดับ Mid Range เนี่ยเล่นได้แทบทั้งหมดแล้วส่วน RAM เนี่ย RAM เนี่ยคือ RAM 6นะฮะตัวนี้ RAM 6ครับจอ 5.9 นิ้วเดี๋ยวรีวิวเต็มๆจะออกมาเร็วๆนี้นะครับน้องนายกำลังจะเอาลงนะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าไอ้โทรศัพท์ที่จะแจกเนี่ยคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะแจกมีแจกเครื่องไหนบ้างแต่เอาเป็นว่าตัวที่จะแจกหลักๆเลยคือตัวเครื่องรีวิวตัวนี้นะฮะสีฟ้าสีน้ำเงินนี้นะครับอ๋อไม่ต้องแล้วแต่ครับแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้เพราะว่าอันนี้มาอธิบายกิจกรรมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโพสที่จะต้องแชร์เนี่ยมันจะเป็นโพสหลังจากจบไลฟ์นี้ไม่ใช่ไลฟ์นี้นะครับก็คือว่ากติกาเนี่ยเดี๋ยวผมพูดให้ฟังตรงนี้ก่อนเผื่อใครที่แบบไม่อยากอ่านนะก็คือว่าแค่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์เป็นรูปขึ้นมาให้โหวตครับคือทางเพจเราเนี่ยจะจัดกิจกรรมก็คือว่าให้โหวตครับสมาร์ทโฟนที่ทุกคนชื่นชอบเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกวางจำหน่ายในปีที่ผ่านมานะครับ2010ปี2017ใช่เป็นสมาร์ทโฟนที่วางจำหน่ายปี2017ครับชอบไม่ต้องเอาดีที่สุดนะหรืออะไรแค่ว่าชอบเครื่องไหนมากที่สุดใช่ไหมเดี๋ยวจะมีรูปกิจกรรมก็ไปคอมเมนต์ว่าชอบเครื่องไหนมากที่สุดเพราะอะไรครับเครื่องไหนก็ได้แล้วไม่จำเป็นว่าไอ้ผลโหวตเครื่องนั้นต้องชนะก็ได้แค่มาร่วมกิจกรรมก็คือมาเมนว่าชอบเครื่องไหนเพราะอะไรแล้วก็ไลค์เพจไลค์โพสต์นั้นแล้วก็แชร์โพสต์นั้นครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมาสุ่มผู้โชคดี1ท่านโดยการสุ่มเนี่ยจะไม่ใช่สุ่มแบบจิ้มมันจะสุ่มผ่านโปรแกรมมันจะเป็นโปรแกรมสุ่มที่เคยแจกมาในก่อนหน้าแล้วครับก็คือว่าจะสุ่มผู้โชคดี1คนซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ทุกคนกดแจ้งเตือนเพจไว้เพราะว่าหลังจากที่แจกหลังจากที่ประกาศไปแล้วอ่ะต้องติดต่อกลับภายใน1วันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิน1วันน่ะจะถือว่าสละสิทธิ์ไปเลยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้กดติดตามเอาไว้ครับเพราะว่าเวลาโพสต์ประกาศแจ้งผู้โชคดีจะได้เห็นกันง่ายๆหน่อยครับ
ูกี้2มิกใช่ครับไม่ได้แจกมี่มิก2ครับเป็นรูกี้มิก2ครับซึ่งมันเป็นเครื่องระดับมิดเลดทั่วไปครับไม่ใช่เครื่องระดับไฮเอ็นนะเครื่องนอกได้ไหมครับตัวที่จะแจกเป็นตัวมันเป็นเครื่องนอกอยู่แล้วนะมันไม่มีเครื่องสูงนะก็คือว่าเดี๋ยวจบโพสต์นี้ไปเนี่ยประมาณสักไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวรอเลยจะมีกิจกรรมขึ้นมาที่หน้าเพจหลังจากที่เข้าหน้าเพจเรียบร้อยปุ๊บผมจะพูดตรงไหนเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมขึ้นหน้าเพจอ่ะทำกิจกรรมนั้นครับทำค่อยๆอ่านช้าๆนะครับทำให้ครบพอทำครบปุ๊บก็จะได้เครื่องไปถ้าทำครบก็คือว่าต้องทำครบนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมคือเดี๋ยวพอเราจับรางวัลเราใช้โปรแกรมสุ่มถ้าเกิดสุ่มชื่อคุณขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ครบตามกติกาก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะครับคือจะทำให้ครบเนาะเดี๋ยวทบทวนกันอีกรอบนึงเครื่องที่จะแจกนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือว่าเป็นเครื่องตัวนี้แหละสีน้ำเงินนะที่เพิ่งทำรีวิวเสร็จไปก็คือว่าหลังจากที่ทำรีวิวเสร็จปุ๊บเราจะแจกเครื่องนี้เลยก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เพจไลน์นี้ไปก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกดแจ้งเตือนเพจไว้นะเดี๋ยวกิจกรรมขึ้นรีบมาทำกันเพราะว่าน่าจะเปิดให้ทำกิจกรรมกันประมาณแค่อาทิตย์เดียวครับเพราะว่าจะได้แจกก่อนปีใหม่กันหรือถ้าส่งไม่ทันก็จะส่งหลังปีใหม่นะเพราะเดี๋ยวไปรษณีย์เขาจะหยุดนะครับมีอะไรคุยกันไหมเอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวไปแล้วนะชอบเครื่องเราได้ไหมสวัสดีครับชอบเครื่องที่อยู่ในมือท่านคนเป็นเสียงใช่ครับแต่ว่าเครื่องที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเครื่องที่ผมถือพิกเซลแต่เครื่องที่ผมใช้ไลฟ์ขึ้นเนี่ยก็คือ Google Pixel 2ใช้2อ่ะไอ้เครื่องที่ไลฟ์อ่ะคือใช้2แต่ว่าเครื่องที่มันอ่านนู่นนี่อ่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะอย่าลืมนะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะแล้วก็จะปีใหม่แล้วก็เดินทางปลอดภัยครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อน